ามกลางตลาดกระบะที่ยังคงซุดตัวลงแรงสำหรับในบ้านเราในฝั่งของจิลลี่โฮลดิ้งยังคงมีความเชื่อมั่นนะคะได้ปล่อยรถกระบะบุกตลาดไทยแต่คราวนี้เป็นกระบะไฟฟ้าหรือว่ากระบะ VW นั่นเองภายใต้ชื่อว่าฤทธิ์ดาราค่ะเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมที่จะเน้นเจาะกลุ่มครอบครัวคนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบการใช้งานในรูปแบบของรถอเนกประสงค์ค่ะไม่ได้มุ่งเน้นการใช้งานเชิงพาณิชย์นะคะแล้วก็ตั้งเป้าด้วยปีหน้าน่าจะได้เห็นยอดขายถึงหลัก 10,000 คันอย่างแน่นอนนะคะแลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากของในฝั่งของจิลลี่โฮลดิ้งกันหน่อยค่ะที่ได้เปิดตัวฤทธิ์ดาราอย่างเป็นทางการในจีนเมื่อปี2565ซึ่งเป็นแบรนด์ในเครือจิลลี่โฮลดิ้งกรุ๊ปที่บริหารแบรนด์รถยนต์หลากหลายแบรนด์ครอบคลุมหลากหลายเซกเมนต์เลยอย่างเช่นซิกเกอร์ลิงแอนด์โคโวโว่โพสตาร์แล้วก็โลตัสซึ่งในฝั่งของฤทธิ์ดาราเองจะมุ่งเน้นไปที่รถกระบะพลังงานใหม่ค่ะจะมีการบริหารงานอย่างอิสระแต่ว่าก็ยังคงรับแล้วก็สอดคล้องไปกับกลยุทธ์ของบริษัทแม่และการเข้ามาบุกตลาดในประเทศไทยจะดำเนินการภายใต้การกำกับดูแลของบริษัทฤทธิ์ดาราออโตโมบายประเทศไทยจำกัดค่ะซึ่งกระบะรุ่นแรกที่นำมาเปิดตัวในไทยก็คือฤทธิ์ดารา RD6 เนี่ยเป็นกระบะไฟฟ้า 100% คุณผู้ชมที่มาพร้อมกับนวัตกรรม MAP นะคะหรือว่า Multiplex Attract Platform ซึ่งก็เป็นเทคโนโลยีแพลตฟอร์มรถยนต์ที่พัฒนาจุดเด่นของรถกระบะและก็รถยนต์พลังงานไฟฟ้ามาผสมผสานกันค่ะมีทั้งรุ่นขับเคลื่อน2ล้อและ4ล้อนะคะรวม4รุ่นย่อยราคาเริ่มต้นของเขาค่ะนี่เลย 899,000 บาทไปจนถึง 1,299,000 บาทนะคะขณะที่ผู้บริหารค่ะคุณหลิงซื่อเฉวียนนะคะประธานกรรมการบริหารของฤทธิ์ดารา New Energy Automobile บอกว่าการทำตลาดในระยะแรกสำหรับแบรนด์ฤทธิ์ดาราจะเน้นไปที่กลุ่มครอบครัวรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบเทคโนโลยีเป้าหมายยอดขายในช่วงเดือนสุดท้ายนี่แหละนะเพราะเขาเปิดตัวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ปิ่มปลายเดือนนะฮะปลายเดือนตุลาเพราะวันนี้1พฤศจิกายนแล้วบอกว่ากะว่าอยู่ที่ประมาณ500ถึง 1,000 คันเลยนะคะส่วนปีหน้าค่ะซึ่งก็จะเป็นปีแรกของการดำเนินธุรกิจคาดหวังยอดขายไว้ที่ 10,000 คันหลังจากนั้นก็มีแผนที่จะนำรุ่นอื่นๆเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยมากขึ้นซึ่งก็รวมไปถึงเครื่องยนต์ประเภท PHEV อีกด้วยค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีแผนลงทุนในไทยด้วยมูลค่าการลงทุนราว750ล้านบาทนะคะซึ่งจะมุ่งเน้นด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ตอบโจทย์กับความต้องการใช้งานของกลุ่มเป้าหมายในเมืองไทยอย่างเช่นเทคโนโลยีฟังก์ชันการใช้งานแล้วก็คุณสมบัติต่างๆของรถกระบะไฟฟ้า RD6 ก็ไม่ได้ถอดแบบออกมาจากจีนทั้งหมดนะคะแต่ว่ามีการศึกษาตลาดแล้วก็คิดค้นเพื่อให้มันตรงกับความต้องการของคนไทยอย่างแท้จริงด้วยค่ะและสำหรับตัวแทนจำหน่ายก็ปีนี้ตั้งเป้าไว้ที่30รายนะคะแล้วก็จะเปิดเพิ่มอีก20รายในปีหน้ารวมเป็น50รายค่ะอย่างไรก็ตามแม้จะมีการแยกบริหารออกจากบริษัทแม่แต่อาจจะมีการใช้เครือข่ายด้วยกันนะคะเช่นการบริหารหลังการขายศูนย์บริการเช่นเดียวกันในไทยนะคะคือเมิร์จกันแหละนะคะแต่ว่าจะแบ่งพื้นที่การให้บริการจากแบรนด์อื่นของกลุ่มจิลลี่ด้วยกันเองนะคะก็ฤทธิ์ดาราเมื่อสักครู่ก็ยังคุยกันไม่ใช่ชื่อมันฟังดูไทยๆไม่ใช่ฤทธิ์เดชนะค่ะฤทธิ์ดาแล้วเขาสะกดมาเป็นรอเรือด้วยนะแต่ไม่ได้หมายถึงตัวรอรึค่ะฤทธิ์ดารานี่แหละกระบะไฟฟ้านะคะเพราะว่ามันไม่ใช่กระบะปกติเนาะตลาดซึ่งซึมตอนนี้ก็มาในเวของ EV ซะมากกว่าคุณผู้ชมขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ